โทรหาเขาเป็นล้านรอบได้ละมั้งถ้าเกิดว่าเขาไม่รับเนี่ยก็แปลว่าเขาไม่ได้สนใจเธอแล้วอย่าทำตัวให้มันน่าสมเพชไปมากกว่านี้เลยใช่ลิตาพี่ห่วงลินเขามันแค่นั้นหรอคะพี่พักมันไม่ใช่ว่าพี่อยากจะกลับไปหาพี่ลินหรอถ้างั้นพี่พักรับปากกับลิตาได้ไหมว่าพี่พักจะไม่กลับไปอ่ะได้ไหมพี่พักตอบสิลิตาลิตาอย่าบังคับให้พี่ต้องพูดอะไรเลยนะพี่ไม่อยากโกหกลิตานะลิตาอย่าคิดอะไรมากเกินเรื่องตอนนี้เลยดีกว่าตั้งใจทำงานดีกว่านะทำไมพี่ถึงไม่เคยแคร์ลิตาบ้างเลยอ่ะมันจะแคร์ลิตาบ้างไม่ได้หรอลิตาทำทุกอย่างแล้วลิตาก็ยอมทุกอย่างมันก็เพราะพี่หมดเลยอ่ะทำไมมันกลายเป็นว่าลิตากำลังมีค่าสำหรับพี่แค่เรื่องงานน่ะนี่ตั้งแต่เธอกลับมาเนี่ยโทรหาเขาเป็นล้านรอบได้ละมั้งถ้าเกิดว่าเขาไม่รับเนี่ยก็แปลว่าเขาไม่ได้สนใจเธอแล้วอย่าทำตัวให้มันน่าสมเพชไปมากกว่านี้เลยใครจะมองลิตาน่าสมเพชยังไงหรือน่าดูถูกยังไงลิตาไม่สนใจหรอกค่ะคนที่ดูถูกเธอมากที่สุดอ่ะก็คือตัวเธอเองฉันจะเตือนสติอะไรเธอให้นะให้เธอใช้สมองที่มากกว่าหัวใจซื่อๆของเธอแล้วเธอก็จะได้เห็นว่าบนโลกใบนี้มีผู้ชายที่เหมาะกับเธอมากกว่าภควัต